สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและต่อศักดิ์ตินาสุขศรีครับสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับต่อวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญท่านเดิมเลยนะครับเป็นภาค2จากตอนที่แล้วเนาะตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องโบราณคดีไปแล้ววันนี้นะครับเราจะเชิญวิทยากรท่านนี้มาร่วมพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ว่ามันคืออะไรหรือสิ่งที่เรียกว่ามิวเซียมคัลเจอร์ว่ามันคืออะไรซึ่งวิทยากรของเราก็คืออาจารย์พจนกกัญจนาจันทร์นั่นเองนะครับจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์นกสวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาแล้วก็สวัสดีคุณต่อศักดิ์สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะครับก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อครู่เลยนะครับอาจารย์นกเนื้อหาประจำวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความโบราณคดีตรงๆแต่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยว่าสิ่งที่เรียกว่ามิวเซียมคัลเจอร์อะครับมันคืออะไรมันมีในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะทุกวันนี้มองไปทางไหนเราก็เริ่มเห็นมีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นมากมายนั่นนู่นนี่จนบางคนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเอสถานที่แบบไหนจะถูกนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ได้หรือไม่หรือบางที่เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าเป็นเอ็กซิบิชันนิทรรศการไม่ถูกเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เลยอยากจะให้อาจารย์นกอะครับช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วก็ไอสิ่งที่เรียกว่ามิวเซียมคัลเจอร์ครับจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์ค่ะคำว่าพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคือมันก็เริ่มมาจากวัฒนธรรมการสะสมเหมือนคล้ายๆกับโบราณคดีก็คือมีจะเรียกว่าอะไรดีมีความสนใจมีความอยากรู้ว่ามีความชื่นชอบวัตถุใช่ไหมคะแล้วทีนี้การรับรู้หรือว่ารูปแบบของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์หมายถึงสถานที่หรือหน่วยงานที่คนเนี่ยก็คือเปิดให้สาธารณชนเนี่ยเข้าชมได้ใช่ไหมคะหรือแม้ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของส่วนบุคคลก็ตามแต่ก็เขาก็จะอนุญาตให้คนทั่วไปเข้าชมได้แต่ก็จะมีการจัดการซึ่งจะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่จะเป็นรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็น story base หรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรื่องเล่าหรือพิพิธภัณฑ์ที่มีของจะโชว์ใช่ไหมเป็น object base museum ใช่ไหมคือเราจะเห็นพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบมากใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วก็ถูกคาดหวังในทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะที่พิพิธภัณฑ์ควรจะเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนมากขึ้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วก็น่าจะเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นหน่วยที่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็เราจะเห็นพิพิธภัณฑ์หลายขนาดหลายรูปแบบนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือจริงๆโดยไอเดียแล้วเนี่ยคำว่าคือพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมวัตถุเนี่ยก็คือน่าจะคล้ายๆกับเป็นห้องสมุดเป็นหอสมุดเป็นคลังเพื่อคนที่สนใจเนี่ยเข้าไปศึกษาซึ่งคนที่สนใจก็อาจจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็น private group หรืออะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาตัวอย่างวัตถุอาจจะรวมทั้งโบราณวัตถุตัวอย่างซากพืชแล้วก็ตัวอย่างซากสัตว์อะไรเงี้ยตัวอย่างหินตัวอย่างแร่อะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นคลังเป็นห้องสมุดแต่ว่าอยู่ในรูปของวัตถุนะคะคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มาจากโลกตะวันตกด้วยเช่นกันคือไม่ใช่ว่าบ้านเราจะไม่มีวัฒนธรรมการสะสมคือทุกวัฒนธรรมในโลกนี้นะคะชื่ออย่างนั้นจะต้องมีวัฒนธรรมการสะสมนะคะทีนี้เนี่ยการกลายเป็นคลังเพื่อให้คนเข้าไปศึกษาเนี่ยก็คือถ้าย้อนไปไกลที่สุดนะคะก็คือแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้สาธารณะเข้าชมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมก็คือย้อนไปสักถ้าศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเราก็ตีความว่าพิพิธภัณฑ์แห่งแรกน่าจะเกิดขึ้นสักประมาณ 2,500 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมาจากเจ้าหญิงแห่งบาบิโลนองค์หนึ่งใช่ไหมคะที่นักโบราณคดีไปขุดค้นพบที่เป็นจารึกดินเผาเข้าแล้วก็เหมือนจะเป็นป้ายอธิบายวัตถุโบราณซึ่งเก่าไปกว่าสมัยของที่เจ้าหญิงองค์นั้นมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรม
สะสมวัตถุเนี่ยก็คืออยู่ในชนชั้นสูงใช่ไหมคะแล้วมันมีคำว่าคือคำว่ามิวเซียมเนี่ยมันมาจากคำว่าเหมือนคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเหมือนว่าเป็นอาสมของเทพแห่งความรู้หรือว่าเทพแห่งการเรียนรู้ใช่ไหมก็คือมันคือจุดมุ่งหมายของการมีมิวเซียมใช่ไหมคะก็คือเป็นแหล่งค้นคว้าใช่ไหมคะทีนี้พอมาในประเทศไทยอะค่ะวัฒนธรรมการมีสถานที่จัดแสดงสิ่งของเนี่ยก็คือเริ่มในสมัยรัชกาลที่4นะคะอันนี้ก็คือเราตีความว่าเป็นสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มีอะไรนะมีอาคารมีสถานที่จัดแสดงในพระบรมมหาราชวังใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนามาเป็นมิวเซียมหลวงนะคะแล้วก็มีคำที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเอ็กซิบิชันให้ความสำคัญกับหน้าบ้านคือให้ความสำคัญกับการจัดแสดงมากกว่าคือทั้งที่วัฒนธรรมการมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยหรือมิวเซียมคัลเจอร์เนี่ยมันมีหน้าบ้านและหลังบ้านใช่ไหมคือหน้าบ้านก็คือเอ็กซิบิตให้ผู้คนที่สนใจเข้าชมแล้วก็เป็นการเลือกออบเจกต์ไปจัดแสดงในขณะที่มันมีคลังวัตถุอีกเยอะมากซึ่งอยู่หลังบ้านซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นหนังสือเป็นตำราหรือเป็นอะไรที่เราคือจะต้องไปศึกษาถึงจะเข้าใจใช่ไหมคะทีเนี้ยพิพิธภัณฑ์ในไทยเท่าที่เห็นนะคะจะให้ความสำคัญกับexhibition ก็คือให้ความสำคัญกับหน้าบ้านมากกว่าแล้วก็คำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการแปลตรงตัวมาจากคำว่ามิวเซียมเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ก็คือแปลว่าสิ่งของนานาหรือนานาพันธ์อะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นที่รวบรวมสิ่งของคืออาจจะยังไม่ทันได้แบบคอนเวย์ความหมายในเรื่องของความรู้เข้าไปสักเท่าไหร่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็รับรู้กันว่าโอเคพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือมีหน้าที่นั้นด้วยอาจารย์คิดว่าทำไมพอเข้ามาในสังคมไทยแล้วชนชั้นนำสมัยนั้นหรือคนที่เริ่มพยายามทำพิพิธภัณฑ์สมัยนั้นนะครับถึงให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจารย์เรียกว่าหน้าบ้านมากกว่าหลังบ้านอะไรทำให้พอมันมาอยู่ที่ไทยแล้วมันต่างจากที่ถือกำเนิดมาจากที่อื่นอะไรเงี้ยคล้ายกับว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มีการเปิดให้เข้าชมนะคะในเปิดให้สาธารณะเข้าชมนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่จะบอกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าในช่วงอนานิคมอ่ะเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมีความกดดันในเรื่องของการเมืองแล้วก็มีความกดดันในเชิงวัฒนธรรมด้วยดังนั้นเนี่ยการมีตัวตนการได้ชื่อว่ามีอารยะเป็นอารยชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับรัฐไทยในตอนนั้นเนี่ยน่าจะเร่งที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็คือดังนั้นเนี่ยคือการแล้วก็มีการรับประกาศรับบริจาคสิ่งของที่เป็นของโบราณอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้วยนะคะก็คิดว่ารัฐไทยอาจจะไม่ได้แปลกแตกต่างจากรัฐในชาติอื่นที่อยากอวดอยากโชว์ของตัวเองนะคะอยากหมายถึงว่าอยากโชว์อยากอวดของที่แสดงถึงอารยธรรมในชนชาติของตนเองค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่ามิวเซียมคัลเจอร์เนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ในทางปฏิบัติในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและต่อศักดิ์นะครับซึ่งร่วมพูดคุยกับอาจารย์พจนกในเรื่องมิวเซียมคัลเจอร์ครับครับผมอาจารย์ครับก็เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าช่วงต้นๆของการกำเนิดพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่คนที่เริ่มมันก็มักจะดูเป็นชนชั้นนำเนาะแล้วก็ดูผิวเผินข้างนอกเนี่ยโดยเฉพาะในสังคมไทยเองมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มเล็กๆมากคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รู้สึกเกี่ยวข้องสัมผัสกับมันแต่จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่ามิวเซียมคัลเจอร์ครับอาจารย์มันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในสังคมยังไงบ้างใช่ไหมแล้วเวลาเราพูดว่าวัฒนธรรมมันมีพลวัตมันมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวมิวเซียมคัลเจอร์เองมันเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงตรงนั้นมันมีผลต่อการส่งเสริมวิธีคิดของคนในสังคมบ้างหรือเปล่าอิมแพคของมันต่อวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคมมัน
มันส่งผลกระทบในด้านไหนบ้างครับอยากให้อาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อยครับค่ะก็พิพิธภัณฑ์มีส่งผลอย่างไรต่อวิธีคิดของคนใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์อยากจะเป็นมากนะคะคืออยากจะมีบทบาทนั้นมีบทบาทในคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นพื้นที่คือแบบ ideally แล้วเนี่ยอยากจะเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นด้วยใช่ไหมคะจะบอกว่าประเด็นใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีด้านเดียวคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยากจะเหมือนเป็นพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเพื่อการพบปะอะไรเงี้ยนะคะคืออันนี้คือเป็นในเชิงวิชาการเนี่ยคือในกลุ่มที่ศึกษาพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็อยากจะเห็นบทบาทนั้นของพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตประจำวันก็อย่างก็คือถ้าดูจากที่ผิวเผินที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะหลายๆพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งเนี่ยก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ให้ความรู้เป็นแหล่งที่คือพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยากเป็นมากกว่าเป็นอนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สถานที่คนเข้าไปแล้วก็จะต้องไปคือเหมือนเป็นลักษณะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าไปเราจะต้องมีกิริยามารยาทแบบนึงอะไรอย่างนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเองก็อยากจะเป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางแทนที่เป็นเป็นที่ที่คนไปไม่ได้อยากไปแล้วก็แบบถูกบังคับให้ไปอะไรเงี้ยคือการไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยเหมือนเป็นยาขมสำหรับเด็กสมัยก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเป็นควรจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าคือประสบการณ์เกี่ยวกับการไปพิพิธภัณฑ์ของใครหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมันเป็นการนำเสนออะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งนึกไม่ออกว่ามันจะเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันยังไงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคือเข้าไปก็จะมีแต่เรื่องประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องโบราณคดีมีเรื่องซึ่งทำความเข้าใจยากแล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็ดูมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทั่วไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นภาพในอดีตที่พิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์รัฐเนี่ยเป็นใช่ไหมคะคือในปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วก็มันมีตระหนักรู้ในเรื่องการทำให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนคืออาจจะไม่ได้ขนาดชีวิตประจำวันนะอาจเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทั่วไปอย่างไรคืออย่างน้อยในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นแหล่งที่คืออาจจะไปถ่ายรูปสวยๆมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีสถานที่ที่ไปนั่งพักเวลาพักกลางวันหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยหลายๆแห่งนะคะรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศเนี่ยพิพิธภัณฑ์ไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคืออยากจะเป็นสถานที่สำหรับคนทุกคนใช่ไหมคะคือไม่ใช่เฉพาะคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องศิลปะหรือเรื่องของสวยๆงามๆเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นควรจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่เข้าถึงได้นะคะในหลายๆคนอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันคนทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะอยากเห็นบทบาทของพิพิธภัณฑ์ตัวเองเนี่ยทำหน้าที่น่ะส่งผลกระทบคือต้องบอกว่าส่งผลกระทบอย่างไรใช่ไหมคะก็คือจริงๆมันควรจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้กระตุ้นให้มีคนเข้าชมเนี่ยได้ตั้งคำถามได้ไปค้นต่อคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะมีคำตอบสำเร็จรูปใช่ไหมคะก็คือควรจะเหมือนกับencourage หรือว่ากระตุ้นให้เกิดการสนทนานะคะก็คือคนอาจจะมีแบ็คกราวด์ต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องที่ต่างกันหรือว่ามันคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะพูดถึงในพิพิธภัณฑ์ได้ยากอย่างเรื่องความเจ็บปวดเรื่องความสูญเสียเรื่องบาดแผลเรื่องอะไรเงี้ยนะคะคือพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยก็เหมือนกับก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรืออะไรเนี่ยคือเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อยากจะมีบทบาทในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าค่ะ
พอพูดถึงบทบาทที่ควรจะทำบทบาทที่ควรจะเป็นเนี่ยเลยทำให้นึกถึงคำถามหนึ่งขึ้นมาครับอาจารย์นกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วว่ามันมีไหมไอสิ่งที่เรียกว่ามิวเซียมคัลเจอร์ที่ดีหรือที่เป็น normative อาจารย์นกพอจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีไหมไอสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานของมิวเซียมคัลเจอร์ที่ดีอ่ะแล้วมีตัวอย่างในโลกนี้ให้เราเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างที่ดีบ้างไหมคำว่ามิวเซียมคัลเจอร์ที่ดีใช่ไหมคะมันค่อนข้างที่จะตอบยากนิดนึงคือถ้าแล้วแต่ว่าตอบในฐานะอะไรด้วยนะคะคือคำว่าที่ดีเนี่ยดีสำหรับใครดีสำหรับอะไรด้วยนะคะแล้วแต่ว่าจริยาใช่ไหมคะคือถ้าตอบโดยทั่วไปว่าที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมเราก็จะบอกว่าสิงคโปร์ไงแล้วก็ที่จีนเราก็ไปเห็นมาหลายที่ซึ่งก็จะพบว่าพิพิธภัณฑ์ culture มีซิม culture ที่ดีสำหรับคนต่างวัฒนธรรมได้ไปเห็นคือเหมือนพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไฮไลท์ก็คือเอาไฮไลท์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาตินั้นหรือวัฒนธรรมของชาตินั้นเนี่ยมารวมไว้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะจัดเต็มมากแสงสีเสียงเทคนิคการนำเสนออะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อมูลนู่นนี่เข้าไปใช่ไหมคะก็คือมีเซมคัลเจอร์ที่ดีเนี่ยคือถ้าในมุมของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมีการนำเสนอมีการจัดแสดงแล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็สามารถที่จะอ่านแคปชั่นได้โดยที่ไม่ลึกหรือว่าไม่ผิวเผินจนเกินไปใช่ไหมคะแต่ถ้าในมุมของคนที่ศึกษาโบราณคดีหรือศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีก็อาจจะแอบมีขัดใจบ้างอะไรเงี้ยคือหมายความว่าต้องบอกว่านักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ชมพิพิธภัณฑ์ที่ดีเพราะก็จะไปคอยจับผิดหรือไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะมีประเด็นแล้วก็นักพิพิธภัณฑ์ศึกษาเองก็อาจจะมีคำนิยามในเรื่องของการมิวเซียมคัลเจอร์ที่ดีด้วยเช่นกันก็คือมิวเซียมที่ดีใช่ไหมเราก็จะให้คุณค่ากับมิวเซียมที่ดูสวยดูมีเอ็กซิบิชันที่ทันสมัยมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อาจจะพบว่าก็มีเงินไงเศรษฐกิจเขาดีเขาก็สามารถทำได้เขาก็สามารถที่จะไปสอดแสวงหาคอลเลกชันที่ดูอลังการเนี่ยมาจัดแสดงได้อันนี้คุณจะเรียกว่าเป็นมิวเซียมคัลเจอร์ที่ดีใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือ British Museum ดูซิ British Museum เป็นหนึ่งในสมัยปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวในลอนดอนนะคะเรียกว่าเป็นท็อป10นะคะใครที่ไปอังกฤษเนี่ยก็จะบอกโอ้อยากไปพิพิธภัณฑ์ไป British Museum หรือไปที่ปารีสก็จะต้องไปพิพิธภัณฑ์ลูฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยก็พบว่าคือวันเวลาผ่านไปความยิ่งใหญ่อลังการเหล่านั้นเนี่ยมันคือเมื่อกระแสสังคมมันเปลี่ยนนะคะมันก็จะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับที่มาการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ใหญ่โตขนาดนั้นใช่ไหมคะคือแม้ว่าเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่า British Museum หรือว่า Louvre หรือว่าพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เนี่ยจะสร้างความรู้จะเก็บรักษาวัตถุเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความรู้หรือว่ามีคุณูปการมากมายนะคะในทางวัฒนธรรมแต่ก็มันอดีตก็กลับมาหลอกหลอนก็คือเรื่องของอาณานิคมใช่ไหมคะก็คือก็จะพบว่าพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามคือเราอาจจะเคยได้ยินการทวงคืนหรือว่าการคืนสิ่งของจากพิพิธภัณฑ์ในยุโรปเนี่ยไปยังประเทศซึ่งเขาไปได้มาอะไรเงี้ยนะคะคือกระแสคือพิพิธภัณฑ์มันจะบอกว่าก็ผันแปรไปตามคือแนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่ดีอะค่ะมันก็ผันแปรไปตามกระแสสังคมด้วยเช่นกันนะคะก็คือตอนนี้ก็จะมีแนวคิดเรื่องอะไรนะrepatriation หรือว่าการส่งคืนของใช่ไหมคะมันก็จะมีความกระอักกระอ่วนว่าส่งคืนใครแล้วคนที่ได้รับคืนจะไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยหรือเป็นกระแสเรื่อง decolonizing หรือว่าเป็นการถอนรากอาณานิคมใช่ไหมก็คือมันก็มีความ
คือพันธารักษ์ก็อาจจะทำตัวไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงตกลงฉันจะต้องจัดแสดงอันนี้ยังไงหรือว่าการพูดแทนคนต่างวัฒนธรรมอะไรเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันมีเสียงเรียกร้องหรือว่ามันมีการปรับตัวที่เกี่ยวกับการนำเสนอวัฒนธรรมของคนอื่นนะคะซึ่งมันก็จะทำให้คนที่เกี่ยวข้องหรือว่าทำงานวงในเนี่ยมีสำนึกในเรื่องเหล่านี้เนี่ยว่ามันเป็นอิชชูที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ในเรื่องพิพิธภัณฑ์ในเรื่องการจัดแสดงค่ะโอเคครับก็วันนี้เราก็คุยกันมาหอมปากหอมคอแล้วเนาะก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีข้อคิดเห็นมีประเด็นอะไรที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมหรืออยากจะตั้งคำถามนะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ด้วยกันนะครับใน Facebook ของทางประชาไทยก็ได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและต่อศักดิ์ต้องขอบคุณอาจารย์พจนกมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในประเด็น Museum Culture นะครับแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีหรือมิวเซียมเนี่ยเราจะได้กลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ